ตอนนี้นะคะคือบรรยากาศบริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องในโอกาสครบรอบ88ปี2475นะคะก็จะเห็นได้ว่าที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้คือมีสื่อมวลชนอยู่นะคะแล้วก็บรรยากาศบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดของแต่ละจุดบริเวณโดยรอบของ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะมีตำรวจยืนประจำบริเวณจุดนี
พี่แอบคิดอยู่แต่ก็แพงแต่เราก็มองมากวิ่งไปเป็นลมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้แหละนี่นะคะเดินตามดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะขายกันขัดทุนอยู่นะก็เลยจะต้องเพิ่มให้ค่ะก็จะมีใครอยู่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ไปเท่าไหร่
นนะครับเชิญครับเชิญข้างบนครับเดี๋ยวเราจะขอใช้กิจกรรมบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กรุณากั้นพื้นที่ไม่ใช่ครับไม่ได้กั้นไว้ฮะเดี๋ยวเชิญคณะราษฎรครับสองคนนี้ก่อนนะครับเชิญข้างบนครับเชิญข้างบนไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตผิดการจราจรนะครับผิดกฎหมายนะครับพี่น้องที่เป็นมวลชนขยับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการกางผ้าสำหรับฉายนะครับตรงนี้นะครับเราไม่อนุญาตนะครับถ้าเราฝ่าฝืนเดี๋ยวเราจะดำเนินคดีนะฮะตามสบายครับพี่เดี๋ยวกั้นที่ให้แล้วครับจัดการให้ครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องช่วยด้วยนะฮะแจ้งให้ทราบนะครับระวังช่วยนะครับระวังช่วยนะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวนะครับกิจกรรมการถ่ายโฮโลแกรมนะครับจอจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับไปอยู่ด้านแม็กนะครับไม่ต้องต้องรัวก็ได้ครับหมายความว่าให้อยู่ด้านแม็กแล้วก็ทางคณะราษฎรเนี่ยจะได้หันหลังให้กับอนุสาวรีย์กับเพื่อความสวยงามนะครับรบกวนนิดนึงครับขอโทษครับI don't know.
เข้าเลยเราควรยืนห่างกัน2เมตรไม่เป็นไรข้างล่างเดี๋ยวเราขยับกันออกก่อนครับมันจะได้ผ้าครับเดินครับโอเคครับที่ต้องทำแบบครับต้องทำแบบเขาขึ้นมาครับขยับออกเลยนะคะขยับไปเลยครับขยับไปเลยครับแล้วก็เป็นระยะห่างนิดนึงครับในการถ่ายเป็นระยะเพราะไม่งั้นเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะมีปัญหาในเรื่องของถอยหลังใช่ไหมครับขอเชิญนักข่าวด้านหลังรั้วเลยครับรักษาระยะห่างนะครับด้านหลังรั้วเลยเข้าไปในรั้วครับเข้าไปในรั้วเพราะว่าระยะในการถ่ายนะครับมันต้องถ่ายจากหลังรั้วอยู่แล้วครับตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่โล่งไว้นะครับเพื่อในการถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวยังไงกล้องมันต้องไปอยู่หลังรั้วอยู่แล้วค่ะรบกวนนิดหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวเราพยายามจัดให้ดูไม่มีปัญหาในเรื่องของพรบ.โรคติดต่อครับเชิญครับชาวครับผมความร่วมมือนิดนะเดินขบวนก่อนเลยครับเชิญครับเหมือนเดิมครับรู้กันเหมือนเดิมไปเข้าจุดเหมือนเดิมครับขอการกันอยู่แล้วไปครับไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรกันเลยเดี๋ยวจะสว่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะสว่างแล้วครับเชิญขึ้นบนเลยครับเขาเข้ามือด้านบนเลยครับด้านบนเลยฮะด้านไหนเลยฮะด้านไหนรั้วนะครับข้ามรั้วไปเลยครับข้ามรั้วไปเลยออกนอกรั้วไปเลยนะครับออกนอกรั้วไปเลยครับคนบ้านป่านะครับเชิญเลยครับเชิญคนบ้านนะครับเชิญเลยครับผู้ดูว่าได้เข้าไปทำกิจกรรมครับได้ทำบ้านนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเราจะขึ้นยังไงก่อนโอ้ยเลื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ได้อะค่ะทุกท่านครับขอบคุณครับเชิญครับคือขออนุญาตไปอยู่หลังแนวของรั้วนะครับหลังแนวของรั้วนะครับหลังแนวรั้วนะครับเดินไปนะครับเลยจอนะครับเราจะกั้นหลังแนวกลวยที่เจ้าหน้าที่ได้กั้นให้เรานะครับแล้วก็รบกวนพี่ๆสื่อมวลชนขยับถอยหลังนะครับเพราะว่ามันจะขวางแนวเครื่องฉายเทเลแกรมนะครับจอให้ตั้งหลังกลวยนะครับที่เราจัดไว้นะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวฝนจะมาแล้วครับพอดีแบบขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรบกวนมันจะต้องมีแนวฉายนะครับโอเคขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาร่วมการรำลึกงาน88ปีของคณะราษฎรวันนี้นะครับพี่ตำรวจครับเอาไปกำไว้มันฉายไม่ได้ครับต้องปล่อยออกครับเอาที่หมูที่เตรียมกันไว้ครับพี่เอาออกนะครับโอเคครับผู้พิสูจน์ขยับนะครับอย่าให้น้องผู้เป็นกลางจอก่อนนะครับอยู่แล้วฮะตอนนี้นะครับแล้วทำไงการทำแผนการเก็บตรงไหนเป็นคำบนสักบาทดีกว่าครับบาทให้ระยะห่างรักษาระยะห่างด้วยตอนนี้นะครับพรบ.โรคติดต่อนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สำคัญมากนะครับที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกำลังจิตนะครับมาเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับพวกเราจึงมารวมตัวกันเพื่อรำลึก88ปีครบรอบการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับโดยกรรมการฉายกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นภาพเครื่องหมายนะครับเดี๋ยวจะเป็นการแก้ปัญหาทางการแพทย์ของที่จะห้ามนะครับที่เพราะว่ารักษาระยะห่างไม่ได้โอ้ไม่ได้ผมเชื่อมา30วันแล้วมาเปล่าที่เราจะนี่คือหมอแล้วน
ี่ถอยหน่อยออกมาบ้างครับพี่ไม่ทำอะไรตลอดเพื่อตรวจวิญญาณของคณะราษฎรนะครับขึ้นมาประกาศเหตุการณ์การปกครองนะครับขึ้นไปเหตุการณ์เมื่อ88ปีที่แล้วนะครับชุดที่ฝนเริ่มตกแล้วนะคะชุดที่การแสดงครั้งนี้เป็นชุดที่เป็นเหมือนจริงมากนะครับคุณเชื่อกับการรอคอยเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเป็นการจอดแป๊บนึงนะครับแล้วก็หลังจากต้นเพลิงที่มันร้อนแล้วผ่านไปนะครับสายฝนเริ่มโปรยปลายมาก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าประเทศเราก็จะเปลี่ยนการปกครองเมื่อ88ปีที่แล้วนะครับถ้าลื่นถลายมานี่ยกมือเลยครับรถนะครับฝนตกเลื่อนหมดโอ้โหนี่ดูแลแต่พี่ครับแต่ว่าท้ายถึงความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับให้น้องมาทำเอกสารเถอะวันนี้สำคัญไหมเนี่ยช่วงคุณเห็นมือถือแล้วมือถือตอนนี้คุณตำรวจให้ยายขึ้นไปทำกิจกรรมบนฟุตบาทนะคะเนื่องจากว่าจะกีดขวางการจราจรแล้วก็เป็นการรักษาระยะห่างค่ะซึ่งเป็นลูกหลานเนี่ยกตัญญูนะครับเพียงแค่การรำลึกถึงคณะราษฎรก็ไม่สามารถทำได้นะครับยกเวรที่ร้อยตำรวจนะครับคิดให้มากมากนะครับอีกไม่กี่ปีนะครับปฏิการก็ไปแล้วครับการรำลึกครั้งนี้นะครับจะเป็นการตอกย้ำนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะยืนอยู่ข้างคณะราษฎรยืนอยู่ข้างประชาชนหรือยืนอยู่ข้างปฏิการนะครับดึงตัวนะครับข้อมีมูลค่านะครับก็ดึงขาดก็รับผิดชอบนะครับเปิดทางให้ทำกิจกรรมแป๊บเดียวเสร็จครับเสร็จแล้วเราก็กลับนะครับไปใช้ชีวิตปกตินะครับทำกิจกรรมแป๊บเดียวครับไม่ใช่การครับเป็นกิจกรรมที่ไม่เหนื่อยนะครับเป็นการฝึกปัญญาที่ง่ายที่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ร้องอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นการที่ให้ย้ำเกิดทุกคนนะครับถึงจำนะครับก่อนฟ้าสางนะครับเราต้องได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับรถถลายมาตำรวจกันมาพวกคุณต้องถอยออกไปพี่ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกหน่อยนะครับการขัดขวางการขัดขวางการยึดถือคณะราษฎรถือว่าอกตัญญูต่อไปนี้นะครับคิดดีๆนะครับประเด็นเดินอยู่กับเราได้ไม่นานไม่มีผู้ติดเชื้อมากนะครับทางผู้บังคับบัญชาของท่านนะครับได้มีการกั้นกลวยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรารักษาพื้นที่นะครับที่เราได้รับการมอบหมายนะครับผู้ป่าเลยนะครับถอยไปทุกบาทดีกว่านั่นแหละผมก็กำลังส่งนะครับเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับที่มารอดูในวันนี้นะครับมันก็หนักเป็นเดือนนู่นคือจะภาษีพวกผมนั่นแหละคิดกันบ้างดิไอเด็กนักเรียนกรรมมากมันจะมาเล่าทุกวันนี้ไปที่เรียนได้ถึงแป๊บนึงครับเขาล้ำลึกกันหน่อยเดียวได้เอาไปผมตอบมานะครับขอให้ทุกน้องทุกคนใจเย็นรอดูนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับวันนี้ก็ดูแน่นอนนะครับไม่ว่าเผด็จการเขาจะมีคำสั่งขัดขวางกิจกรรมในวันนี้ยังไงนะครับเราคุณเคลียร์นักข่าวก่อนดีกว่าผมว่าให้มันเปิดไปก่อนดีกว่าคุณเคลียร์ไปก่อนดีกว่าไปลองไปเคลียร์ได้ไหมจบลุงนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นไปก่อนแล้วผมก็นักข่าวไม่ใช่คุณเคลียร์นักข่าวก่อนคุณก็ไม่คิดว่ามันเป็นข่าวอยู่นี่พี่เคลียร์นักข่าวเดี๋ยวพวกผมถอยน้องหวนถอยพี่เคลียร์นักข่าวเคลียร์นักข่าวเคลียร์ข่าวเลยไปทางท่าครับท่านครับขอบคุณครับตบมือให้กับเจ้าที่ตำรวจเลยครับโอเคครับนักข่าวขึ้นไปขึ้นไปอย่าเยอะคุณรู้แล้วอย่าเยอะที่ตำรวจครับเราถอยขยับเข้ามาแล้วนะครับคนละครึ่งทางนะครับไปเจ้าที่ทางเทคนิคนะครับติดตั้งเครื่องนะครับให้พอ
โอเคครับผ้าต้องตึงหน่อยนะครับพี่น้องนักข่าวที่อยู่ด้านด้านหน้าของจอนะครับรบกวนขยับนะครับเพราะว่าเราจะติดตั้งเครื่องเพื่อถ่ายโปรแกรมเข้ามานะครับมันจะได้ไม่ติดไม่ตึงนะครับเอาตรงระยะระยะมันไม่ได้ครับพี่เอาระยะนี้ตกลงกันไว้ตอนแรกครับพี่ประมาณ15เมตรครับโอเคครับได้ครับมาแล้วก็ดึงจอให้ตึงแล้วดึงขามาครับเดียวโอเคครับจอเริ่มตึงแล้วนะครับไม่อยากไปเราให้อยู่แล้วคุณมันไม่ต้องพักกันเราให้เราให้คุณพักคุณครับ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 เดี๋ยวผู้จ่ายมันฉายไม่ได้นะครับเอาระยะที่เราตกลงกันไว้นะครับประมาณ15เมตรนะครับเพื่อระยะในการฉายนะครับขอบคุณครับเพื่อเราจะทำการถ่ายภาพออกให้เลยให้เด็กทำงานไม่ถึงทีพี่ยอมหัวประเด็นกันผมเข้าใจกฎหมายระเด็นกันกฎหมายจนเราคือประชาชนจนในกรุงเทพภาคเดียวว่าอะไรภาคขาวอ่ะฮะให้เด็กเขาจะมีกันได้ไหมโอเคครับจอเริ่มตึงแล้วครับเดี๋ยวรบกวนสแกนเราจะวางตรงนี้นะครับตรงหน้าแม็กประตูแม็กพอดีนะครับใครที่ขัดขวางคณะราษฎรนะครับขอบคุณท่านในเรื่องต่อไปนี้นะครับขอบคุณครับจอดตึงนะครับโหนเจ้าหน้าที่นะครับนำเครื่องฉายดิจิตอลนะครับวางไว้เป็นทุกบานนะครับเพื่อให้มันได้ระยะจากการฉายนะครับโอเคครับด้านหลังเจ้าหน้าที่เคลียร์กันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวภาพก็จะสวยงามนะครับครับดันนี้ได้ครับเดี๋ยวได้ดูร่วมกันนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทั้งเจ้าที่ทหารนะครับที่มาแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงครับในการติดตั้งนะครับย้ำรุ่งวันนี้นะครับจะตรงกับเวลาประมาณ 5:23 นาทีนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับระยะที่จะฉายได้พอดีก็คือหลังโน้ตพอดีนะครับส่วนจอก็จะห่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนตั้งจอขึ้นหน่อยนะครับตั้งจอขึ้นให้มันได้ระดับนะครับแค่ตรงนี้ยังวุ่นวายสับไปยังยังถือให้แน่นหนานะครับการฉายจะแกมนะครับเป็นเทคนิคการฉายภาพที่สามารถดูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับระวังภาพเปลี่ยนนะครับโอเคครับเดี๋ยวท่านผู้กลับมาช่วยเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับครับครับเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ครับเดี๋ยวช่วยเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเช็คครับผมขึ้นมาข้างบนครับเดี๋ยวได้เคลียร์เคลียร์กันบ้างครับครับโอเคไม่ไม่ไม่เชิญเลยเชิญเลยเชิญต่อให้มันตึงนะครับด้านในด้านในด้านในครับด้านในความงดงามของมันคือจอต้องตึงนะครับแล้วก็มีความมืดพอประมาณนะครับเราจะใช้เวลาในการสิงไม่เกิน10นาทีนะครับตอนนี้คณะราษฎรได้พร้อมที่จะเดี๋ยวนั่งประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับให้หลังรั้วเราครับหลังรั้วเลยหลังรั้วเลยครับจอตึงนะครับหลังรั้วเลยหลังไปหลังรั้วเลยครับท่านเลยครับครับเข้าท่านเลยครับแต่ละคนจะไม่ใช่นี่มาตรงนี้เลยไงอันนี้เราแบบโอเคตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยโอเคครับเอ๊ะระยะดีได้ป่ะไม่ได้ภาพนะครับเพราะยังไม่เสร็จครับเพราะมันเส้นกันยังไม่ได้เชิญไปข้างหลังสิครับหลังของคือข้างหน้านี้หนึ่งได้ไหมคะเพราะว่ามันจะบังทุกคนก็ไปยืนดูหลังแนวอยู่เดี๋ยวมันจะเสร็จแล้วนะครับนี่เครื่องฉายตัวนี้ครับที่บังหมดนะครับเดี๋ยวเอาครับให้เหลือเฉพาะเครื่องฉายครับคือหลังเครื่องฉายนะครับเครื่องฉายนะครับด้านพื้นที่
เหมาะสมแล้วนะครับพี่ครับขอความกรุณาครับบางจอครับบางจอโทษครับโทษครับเดี๋ยวจะออกให้เดี๋ยวจะหลบให้นะครับแต่อยู่หลังรั้วครับบรรยากาศเมื่อ88ปีที่แล้วก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสักพักก็จะมีรถไฟวับๆของคณะราษฎรเข้ามานะครับนำโดยพระยาพระหงนะครับที่จะมาประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับถามว่าเมื่อ88ปีที่แล้วเนี่ยคณะราษฎรจะนอนหลับไหมเราก็ว่าแต่เองนะครับว่าวันนี้ขณะเราประชุมกิจกรรมเราก็ยังไม่ได้นอนนะครับได้ครับเดี๋ยวเราจะขยับจอให้ได้เลยครับเดี๋ยวนี้หนึ่งเราอำนวยความสะดวกตามที่เจ้าที่ได้อำนวยความสะดวกนะครับขยับจอเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ครับโอเคครับเอาระยะที่ปลอดภัยนะครับขอบคุณที่รับตำรวจนะครับที่นำรถไฟสัญญาณจราจรมานะครับด้านหลังเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรนะครับคนที่เห็นได้ชัดจากระยะไกลนะครับกิจกรรมเดี๋ยวเริ่มแป๊บนึงนะครับการจองให้มันตึงจริงๆเราเตรียมจองไว้ประมาณ5อันนะครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่เราจำกัดนะครับคณะราษฎรจะเดินทางถ้าเป็นรูปแบบประมาณ5จอนะครับในเครื่องฉายประมาณ5เครื่องโทษนะครับพี่ครับขอขยับเลยครับผมโทษนะครับด้านนี้ขอขยับเลยครับผมมันจะบังจอครับบังจอไม่เห็นภาพนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวรถควรขยับนะครับที่สื่อมวลชนที่อยู่หน้าจอรถควรขยับนิดนึงนะครับขยับหน่อยครับขยับออกไปให้คนหน้าจอครับผมจะไม่เห็นนะครับไม่เห็นภาพใหญ่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ในวันนี้นะครับตอนนี้นะคะก็กำลังเตรียมที่จะฉายโฮโลแกรมของคณะราษฎรนะคะเดี๋ยวนะครับตบหน้าเลนนะครับตบหน้ามอนิเตอร์นะครับเชิญครับขออนุญาตจริงครับเดี๋ยวแค่จะไม่ได้เห็นนะครับขอโทษครับเดี๋ยวต้องจัดที่นึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นเดี๋ยวจะหมุนตัวแล้วก็ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นนิ้วหน่ายอันนี้นะครับในการทำกิจกรรมของปีนี้ครบรอบ88ปีนะครับที่ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความสงบนะครับทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเราทุกคนให้ความสำคัญกับคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนี่อาจเป็นมรดกของคณะราษฎรเพียงไม่กี่อย่างที่เหลืออยู่นะครับหลังจากที่หลายคนพยายามที่จะทำลายจุดหมายหรือสัญลักษณ์ของคณะราษฎรไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารของศาลฎีกาเดิมนะครับชื่อค่ายซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของคณะราษฎรนะครับแล้วก็หมุดคณะราษฎรนะครับซึ่งถูกขโมยไปนะครับสิ่งที่เป็นมรดกที่ไม่มีวันหายไปก็คือคำปารภหรือคำประกาศของคณะราษฎรนะครับซึ่งได้ลั่นวาจาไว้เมื่อย่อมรุ่งวันที่24มิถุนายนปี2475เพื่อประกาศอภิวัตประเทศจากระบอบกบฏนายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งเราใช้ปกครองในอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอกับภาพแป๊บนึงครับผมขออนุญาตขยับตรงนี้นะครับเพื่อจะให้บางจอนะครับสักพักนะครับวิญญาณของคณะราษฎรนะครับก็จะขุดขึ้นมานะครับจุติมาอีกครั้งหนึ่งบนถนน
ธรรมศาสตร์ถึงสายนี้นะครับพญาพระโหรมายืนอยู่นะครับเตรียมอ่านประกาศคณะราษฎรนะครับคณะราษฎรทั้งหลายก็กำลังมายืนพี่น้องนะครับที่มีประกาศคณะราษฎรนะครับในมือนะครับหรือว่าจะช่วยเซิร์ฟจากโทรศัพท์ก็ได้นะครับอาจจะช่วยกันคิดว่าไม่ใช่คิดนะครับพวกเราในที่นี้นะครับหลายๆคนอาจจะตายแล้วกลับมาเกิดใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคณะราษฎรในวันนั้นนะครับตายแล้วกลับมาเกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้มันดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมคณะราษฎรถึงได้มารวมกันในย่านรุ่มนี้นะครับไฟหายแล้วครับวิญญาณคณะราษฎรเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงครับหรือเอาราษฎรเป็นข้าซึ่งเรียกว่าไร่ป่าตอนสุดท้ายของคลิปนะครับคณะราษฎรจะเปล่งวาจาเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยคำว่าชัยโยนะครับพวกเราพอดูคลิปนี้จบนะครับท่านที่ยกมือว่าชัยโยขอเสียงให้ชัยโยดังๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวตอบจอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะมีการปรับแก้ทางเทคนิคสักน้อยค่ะโอเคครับอีก1นาทีนะครับจะเป็นเวลาย่ำรุ่งนะครับคำว่าย่ำรุ่งคือมันจะมีรัศมีของพระอาทิตย์แรกของวันนะครับจะโผล่ขึ้นมาเป็นช่วงค่ำคืนระหว่างสว่างกับมืดนะครับ88ปีที่แล้วนะครับคณะราษฎรได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พวกเราได้มีประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพนะครับวันนี้ครบรอบ88ปีพวกเราจะมารำลึกถึงคณะราษฎรด้วยกันนะครับขอเสียงพี่น้องทุกคนนะครับนับถอยหลัง10นะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1นี่นะคะโฮโลแกรมคณะราษฎรค่ะจำลองสถานการณ์เมื่อ88ปีที่แล้วราษฎรทั้งหลายเมื่อประกาศเองนี้ได้ครองราชสมบัติคือตามพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่าประกาศองค์ใหม่นี้คงจะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก่อหาได้คงไปตามที่คิดหวังให้ประกาศเป็นตัวอำนาจเหนือกฎหมายอยู่ตามเดิมเป็นการตั้งยากอุดมและเพิ่มขอบแล้วไร้คุณญาณหรือให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่อไปไม่ทรงตามเสียงราชโลมโดยให้ข้าราชการใช้อำนาจได้ที่ใดทางทุกกรณีมีการรับสินบนในการต่อต้านซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการตื่นราคาเงินหวานเงินของประเทศยกพวกชาติขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากิน
ซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหลือกฎหมายที่สามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์นี้มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไร้มาฆ่ามาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่คิดว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นการที่จะช่วยราษฎรกับการทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่ดีทั้งเอามาจากราษฎรนั้นจะตัดได้หักเอาไว้ใช้ส่วนตัวปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยแค่เลือกตาประเด็นถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้าได้มากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าฟ้าและพระเจ้าไคเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โทษราชบัลลังก์เสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกหน้าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้งคอยก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังด้วยนี่หนังซ้ำกล่าวคำบินประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรยังโง่คำพูดของพวกรัฐบาลเช่นนี้ทำไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้เท่าไม่ถึงเจ้านั้นไม่ใช่เพราะโง่เป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำมาบนหลังคนที่ต่อไปราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศมีอิสรภาพคนมือจากข้าศึกและคนมีแต่จะทุบมือเปิดและขวาดรวบทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองต้นเรือกำลังอับปะครับปืดเคืองขาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกินกว่านักเรียนเรียนเสร็จแล้วและทหารปลดกองหนุนแล้วไม่มีงานทำต้องอดอยากไปตามและหากันเหล่านี้เป็นผลของรัฐบาลเหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิทธิ์และสิ่งนี้นะคะคือหมดจำลองคณะราษฎรนะคะก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงควรเอาเงินที่กว่าทั่วรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้มีงานทำจึงจะเป็นเงินที่สนองบุญคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกข้า
ได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงถูกเลือกกันเรื่อยๆไปเงินมีเหลือเท่าไรก็เอาฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทุบโตงปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของรัฐบาลของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่ต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์จะทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้ขอเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือการเลือกของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรจึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่ถูกดำอยู่แล้วตามสภาเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแน่นแน่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือจำต้องวางแผนการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปก็เหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาแดนเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคงจะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ 5.จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพ
มีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสี่ประการดังกล่าวมาข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันประคองอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่ไม่ได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมเพรียงราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นใครเป็นข้าเป็นทาสของพวกเจ้ามาสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญยาวประเสริฐซึ่งเรียกกันเป็นศัพท์ว่าสีอานั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นต่อราษฎรเพื่อนมาจริง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 ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมตกหลุมหมายนะครับแม้ว่าหมุดแม้ว่าของเรานะครับได้ถูกขโมยไปนะครับแต่หมุดหมายที่สำคัญที่สุดของพวกเราคือจิตใจที่รักในประชาธิปไตยนะครับวันนี้เมื่อ88ปีที่แล้วเวลาย่ำรุ่งฟ้าสางเช่นนี้นะครับคณะราษฎรนะครับได้ทำการยึดอำนาจนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยวันนี้88ปีพวกเราจะสืบสานต่อยอดให้ประชาธิปไตยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นขอบคุณครับตัวตัวเจนนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ตำรวจด้วยครับเดี๋ยวเก็บผ้านะครับกิจกรรมตอน10โมงจะอยู่ที่รัฐสภานะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับเป็นกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ตัดเช่นกันนะครับที่สกายวอล์กหอศิลป์นะครับถ้ามีเวลาก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับที่สกายวอล์กจะเป็นการร่วมกันอ่านประกาศคณะราษฎรนะครับขอบคุณครับเหตุการณ์ในวันนี้ก็จะคล้ายๆวันนี้นะครับมีเจ้าที่ฐานตำรวจยืนเข้าแถวประมาณนี้นะครับตอนนั้นจะไม่มีสื่อมวลชนครับขอบคุณครับเหลือแค่ใจนะครับผมก็จะไปว่าความต่อที่ศาลสมุทรปราการมีคดี112รออยู่นะครับเป็นทนายครับไม่ได้เป็นจำเลยขออนุญาตลดเสียงนะครับขอบคุณครับนี่นะคะก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการฉายโฮโลแกรมจำลองเหตุการณ์เมื่อ88ปีที่แล้ว2475นะคะก็คือ
วันนี้เลยนะแต่ว่าเป็นเมื่อวันแบบที่ผ่านมาขึ้นกันให้ลากันมาจากไทยครับแล้วก็จะพาค่ะแล้วก็ขอเชิญผู้สังเกตนะคะการจัดกิจกรรมวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาดูแลความเรียบร้อยตอนแรกคิดว่าหลอกจากรัฐสภาครับขอบคุณนะครับที่รับชมมาได้ครับภาระบ้านของไปครับคุณทางติดนี่ว่าสำหรับคนสองในรัฐบาลไม่ใช่มันบอกว่าถ่ายรูปสวยน้องก็สวยเลยล่ะอันนี้เป็นเหตุที่วินี่แล้วก็เออเพราะเป็นลูกจริงๆนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกองวันเนี่ยวันนี้เราก็จะไม่ได้เลยแล้วถ้าเชื่อมโยงกับระบบการเมืองที่มีในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจาก88ปีที่ผ่านไปผมคิดว่ามันเหมือนกับรถที่มันยังไม่หยุดวิ่งมันก็ขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็คือขาพอสมควรแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนครับทั้งฝ่ายชนชั้นนำเองฝ่ายเจ้าที่รัฐเองต้องช่วยกันประคับประคองให้บ้านเมืองมันเดินไปได้แต่เหมือนที่คณะราษฎรเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรก็ไม่ได้แบบตัดเหี้ยนขุดรากถอนโคนแต่คณะราษฎรก็เล็งเห็นว่าประเทศมันควรจะเป็นยังไงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเลยเห็นว่าคนบางคนบางฝ่ายบางสถาบันเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากข้อตกลงของคณะราษฎรเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันประคับประคองแล้วก็แก้ไขกันไปนะครับผมคิดว่าบ้านเมืองมันไปได้พูดถึงการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่นิดนึงนะว่าจนถึงขนาดนี้รวมถึงอนาคตอันใกล้นะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าเจนอายุประมาณ40 20บวกลบนะครับอุดมการณ์ทางความคิดเขาเนี่ยเขาไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่แบบหาอะไรทำทั่วไปไม่ได้ทำกิจกรรมแบบเช้าชามเย็นชามทั่วไปอุดมการณ์เขาเนี่ยไปไกลกว่าอุดมการณ์ของคนช่วงปี69นะครับที่เป็นที่ศึกษาอุดมการณ์ของเขาเนี่ยย้อนไปถึง2475ครับเราจะเห็นได้จากกิจกรรมของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีการกล่าวถึงแล้วก็เชื่อมโยงไปถึง2475ครับอันนี้ก็เป็นนิมิตดีมากที่คนรุ่นใหม่เองเนี่ยคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้มันดีขึ้นเนี่ยถึงก็ได้ไปถึงจุดเริ่มต้นของมันนะครับในหลายพื้นที่เราจะเห็นนักศึกษานะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยพูดถึงเรื่องความคิดมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทยหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่ออกมาวันนี้คาดหวังว่าจะมีตอบรับทุกวันนี้ครับคนไทยผมคิดว่าไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องคณะราษฎรเองเนี่ยในทางโซเชียลมีเดียมันต่างกันได้ครับเราเองเนี่ยมารำลึกถึงคณะราษฎรเนี่ยเราด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความชื่นชมที่คณะราษฎรได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนคนที่เห็นต่างก็ตกเถียงกันไปในบางกลุ่มเป็นเรื่องปกติอันนี้คือสังคมประชาธิปไตยกับแม้แต่บางประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเราเนี่ยเขาก็ยังมีซ้ายมีขวามีการตกเถียงกันมันประชาธิปไตยมันไม่ใช่ข้อยุติแต่มันจะไต่ประเด็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีความมีเสียงแล้วก็รับฟังกันครับการพูดแบบวันนี้เนี่ยมีมติเราที่อยากมีไม่แค่เดียวนะครับว่าพวกเราทุกคนที่ออกมาลำลึกวันนี้เราจะสื่อสารแล้วก็ต่อยอดคณะราษฎรต่างๆครับมีเพียงไงยันยันร้านร้านที่ผมเริ่มไปรับฟังโดนดีโดนโดนทุกท่านดีมีอะไรหายใจหน่อยหายเลยที่สองที่สองครับทุกท่านครับมีพอดีเราเพิ่งไปค้นพบจุดคณะราษฎรเจอนะครับตอนนี้วางอยู่บริเวณตรงหน้าผมแล้วนะครับอยู่ๆคณะราษฎรก็โผล่มานะครับตอนนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับของจริงนะครับที่อยู่บริเวณลานพระรูปทรงม้าและตอนนี้ได้หายไปแล้วแต่ตอนนี้ได้อยู่ตรงหน้าของทุกท่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับก็คงจะหายไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครจะถ่ายรูปใครจะเก็บเป็นที่ระลึกก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับ
คณะนี่เดี๋ยวนัดกันอีกเลยครับพี่สองชั่วโมงสำหรับโปรแกรมในเวลาต่อไปนะคะก็คือ 10:00 10:00 นตรงนะคะจะมีกิจกรรมกันที่สัปยสถานรัฐสภานะคะแล้วก็จะมีช่วง 17:00 นในตอนเย็นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมที่สกายวอล์กหน้าหอศิลป์นะคะ